คงทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางทีมงานของดร.ไลเนอร์ได้คิดเครื่องมือสำหรับเป็น PCR นะครับที่จะตรวจเชื้อ Vibrio parahemolyticus สายพันธุ์ที่ทำให้เกิด MS ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์ปกตินะครับซึ่งจากข้อมูลท่านบอกว่าสามารถแยกได้ชัดเจนกับ parahemolyticus ตัวอื่นมันจะมีเครื่อง PCR ตรวจผมมองว่าถ้าเราใช้ PCR เนี่ย โทษนะครับ PCR ตรวจพ่อแม่พันธุ์กุ้งก่อนที่จะนำไปติดลูกกุ้งน่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์ส่วนนี้หมายถึงว่าเราเน้นตรวจพ่อแม่พันธุ์ถ้ามีเชื้อบวกตัวเนี้ยเยอะเราอาจจะต้องไปทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยปริมาณเชื้อตัวเนี้ยน้อยลงไปก่อนจนถึงจุดที่เรามองว่าถ้ามีระดับขนาดเนี้ยพอไปเพาะลูกกุ้งแล้วเนี่ยมันไม่ปนเปื้อนกับลูกกุ้งเยอะลูกกุ้งก็นำไปเลี้ยงได้แต่เราจะต้องนำไปโรงพยาบาลต้องนำไปใช้ก่อนนะครับถึงจะตั้งเกณฑ์ว่าถ้าบวกชัดสีขนาดเนี้ยจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันมีเท่าไหร่แล้วพอเราเอาไปเพาะลูกกุ้งเนี่ยมันจะติดไหมหรือมันจะปนเปื้อนในลูกกุ้งไหมหรือมีมากขนาดไหนพอไปเลี้ยงแล้วรอดหรือไม่รอดแต่ถ้าในส่วนที่เรามองว่าจะเอา PCR ตัวนี้นะมาตรวจลูกกุ้งก่อนนำไปเลี้ยงคือ P10 หรือ P12 ผมว่าไม่น่าจะได้ผลด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับที่เราตรวจลูกกุ้งเชื้อตัวแดงลงขาวไวสปอร์ตซินโนไวรัสสมัยนั้นเรามี PCR ทุกหัวละแหงเลยนะครับในแหล่งเลี้ยงกุ้งตรวจกันเต็มที่เลยผลปรากฏว่าไม่ได้ผลบวกก็ตายไม่บวกก็ตายลบก็ตายมั่วไปหมดนะครับเพราะลูกกุ้งที่เราดำเนินตรวจด้วย PCR เนี่ยเราใช้ตัวอย่างแค่ประมาณ30ตัวมันไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับเราเห็น30ตัวลบเราก็ไปซื้อลูกกุ้งที่ 500,000 หรือล้านลงในบ่อฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมเช่นพายุมามรสุมทางภาคใต้ช่วงเนี้ยช่วงพฤศจิกาธันวานี่แหละนะครับหรือมกราหรือทางภาคตอนออกระยองจันทราอากาศหนาวเชื้อก็บูมขึ้นมาสุดท้ายตรวจหรือไม่ตรวจก็ไม่รอดนะครับ PCR ก็เลยยกเลิกไปโดยปริยายเกือบทุกพื้นที่เกือบไม่มีตรวจ PCR แล้วเห็นด้วยนะครับในการใช้ PCR ตรวจพ่อแม่พันธุ์ก่อนนำเข้าโรงพยาบาลแต่ลูกกุ้งไม่น่าจะได้ผลผมยกตัวอย่างสมมุติว่า PCR บอกว่าบวกนะครับลูกกุ้งนะครับ20ตัวบอกว่าบวกแต่บวกลางๆชัดไม่ชัดไม่รู้แต่บวกแต่ลูกกุ้งที่เรากำลังจะปล่อยเราทดสอบแล้วเนี่ยตับก็ใหญ่แข็งแรงไขมันก็เยอะนะครับทดสอบความเครียดลงไปน้ำจืดก็ไม่มีตัวขุ่นขาวไม่มีร่องรอยว่าจะอ่อนไหนตรงไหนเลยเนี่ยถามเกษตรกรว่าจะเอาไหมในทางกลับกันถ้าสมมติว่าพิจารณาบอกว่าลบนะครับไม่มีแบรนด์เลยบอกว่าลบแต่พอเราไปซื้อลูกกุ้งเห็นชัดเลยว่าลูกกุ้งอ่อนแอตับก็ไม่เต็มไขมันก็น้อยทดสอบความเครียดด้วยลงน้ำจืดความเค็ม0ครึ่งชั่วโมงก็มีตายไป 10% ตัวขาวคนอีกต่างหากถามว่าจะเอาไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าในการตรวจลูกกุ้งก่อนปล่อยในบ่อไม่น่าจะได้ผลนะครับไม่น่าจะมีประโยชน์สุดท้ายน่าจะเลิกไปกับเช่นเดียวกับไวสปอร์ตซินโดรมไวรัสนะครับผมฟันธงอย่างนี้เลยนะครับแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ถ้าจะมีประโยชน์ก็คือใช้กับพ่อแม่พันธุ์ตรวจแล้วก็สกรีนพ่อแม่พันธุ์ถ้ามีเยอะทำยังไงก็ได้ให้มันลดลงไปก่อนแล้วก็เอามาใช้อันนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับ